สนับสนุนรายการโดยบริษัทสีราชาฮารเบอร์จำกัดมหาชน สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่29มกราคมพุทธศักราช2563วันนี้อยู่กับดิฉันนรดีรดีสวัสดิ์ค่ะมาติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่ายังคงได้รับปัจจัยกดดันจากเครื่องของไวรัสโครโรนาส,สายพันธุ์ใหม่นะคะที่การแพร่ระบาดยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและจํานวนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นไปที่132รายแล้วขณะที่ผู้ติดเชื้อนะคะก็อยู่ที่ประมาณ เกือบ5,000คนนะคะแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเน,นื่องถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะที่ไปพบกับผู้อำในการองค์การอนามัยโลกจะมีการให้ความคำมั่นหรือให้ความเชื่อมั่นออกมาแต่ก็ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ย ฟื้นตัวได้บ้างนะคะว่าเขาจะพยายามที่จะเรียกว่าจํากัดการแพร่ระบาดแล้วก็รักษาโรคนี้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จีนจะสามารถทําได้นะคะก็ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาบ้างหลังจากที่ก็ปรับตัวลงไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนที่ผลิตออกมาในการหยุดยั้งแล้วก็ควบคุมจํากัดพื้นที่ได้นะคะก็ยังคงสร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นกับทั่วโลกและไทยเราจํานวนผู้ติดเชื้อก็เป็นอันดับสองรองจากจีนเพราะฉะนั้น การกระตุน้นการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้คงไม่สามารถทําได้ในส่วนของภาครัฐเองเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีก็เลยต้องมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเบื้องต้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การกระตุ้นให้กับภาคเอกชนการลงทุนแล้วก็การบริโภคภายในประเทศนะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีการประชุม ออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีมติเห็นชอบเรื่องของมาตรการสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะก็ประกอบไปด้วยสามมาตราด้วยกันหนึ่งก็คือการหักค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรได้2.5เท่าจากเดิมเนี่ยที่จะหักได้ประมาณ2เท่าการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร146ประเภท และมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการผลิตธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยและรวมถึงการเพิ่มเบี้ยอย่างชีมให้กับผู้พิการเป็น1,000บาทขอภัยครับโดยทั้งหมดนะคะมาตรการดังกล่าวอายกเว้นการเพิ่มเบี้ยอย่างชีพให้กับผู้พิการนะคะทั้งสามมาตรการดังกล่าวการลงทุนในประเทศเนี่ยมีระยะเวลาการดําเนินการ1ปีด้วยกันนะคะสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2563 โดยคาดว่าจะส่งเสริมให้มีเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้1.1แสนล้านบาทและช่วยให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP นั้นเพิ่มขึ้นราว0.25นนะคะนี่ก็เป็นมาตรการกระตุ้นการลงทุนที่ออกมาเมื่อวานนี้เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเพราะว่า จะไปหวังในเรื่องของการส่งออกเนี่ยบอกแล้วเรื่องของไวรัสโคโรนานั้นก็ทําให้เรื่องของการส่งออกต้องพักเอาไว้ก่อนเลยนะคะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการขอภักการท,ทะะ่อง,งเที่ยวนะคะมิชาการส่งการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเดินทางถ้าเป็นกรุปทัวออกจากประเทศได้แล้วนะคะส่วนที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ถือว่าปริมาณนั้นลดน้อยลงเพราะว่าเทศกาลตรุษจีนซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่ในการท่องเที่ยวของชาวจีนนั้นก็ถูกเรื่องของไวรัสโคโรนาไปเป็นที่เร,รียบร้อยแล้วในช่วงหกาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็มีการประเมินจํานวน,านนักท่องเที่ยวจีนน่นะคะหลังการหารือร่วมกับสมาคมตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยคาดว่ายอดนักท่องเที่ยวจีนปีนี้จะลดลงไม่น้อยกว่า1.89ล้านคนหรือกเกือบเกือบ2ล้านคนนะคะแต่หากว่าตีเป็นตัวเลข,ขกลมๆจนถึงประมาณสิ้นเดือนเมษายน2563จากปีก่อนที่นักท่องเที่ยวเนี่ย จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยราวๆ1 1ล้านคนเนื่องจากบุรกุกทัวร์ถูกห้ามออกนอกประเทศและก็ถ้าการควบคุมการแพร่ระบาดทำได้เร็วเนี่ยนะคะผลกระทบก็จะน้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้โดยในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็จะเร่งหาตลาดทดแทนในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็คือมาเลเซียลาวเวียดนามกัมพูชานะคะมองไปที่ตลาดเอเชียก็คืออินเดียเกาหลีและญี่ปุน่น ยุโรปก็จะเป็นปรัสเซียยูเครนและประเทศอื่นๆในยุโรปตะวันออกและก็สหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความถี่จํานวนวันเข้าพักควบคู่ไปกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้นส่งเสริมให้ส่วนราชการตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการอบรมสัมมนานในประเทศให้มากขึ้นส่วนกรณีนักท่องเที่ยวจีนที่มีการจองทัวร์ที่พักแต่ไม่สามารถออกนอกประเทศได้ สามารถเลื่อนวันเดินทางและวันเข้าพักในโรงแรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ปกติค่ะแล้วก็จะมีการเสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโครโรนานะคะโดยการประชุมครมเศรษฐกิจวันศุกร์ที่ยถึงนี้ก็คือ31มกราคมเนี่ย ก็จะมีการเสนอไปอยังครมอเศรษฐกิจนะคะเรื่องการขอลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันให้กับสายการบินขอให้รัฐบาลจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต,ต่ำให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวการปรับลดค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทั้ง parking free แล้วก็ landing free สำหรับไฟที่เป็นตลาดทดแทนตลาดจีนตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้าเมืองและบริหารจัดการทัวร์อย่างมีคุณภาพและรวมถึงนะคะการส่งเสริมชาติรถไฟด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่ได้รับมอบหมายโดยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือนายอุตมสาวนายนนะคะก็ให้ไปคิดหามาตรการที่จะไปกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านการท่องเที่ยวในประเทศชิมช้อปใช้เฟสสีที่จะมาแล้วนะคะ หวังชดเชยผลกระทบการท่องเที่ยวจีนหายไปในช่วงของการเกิดโรคระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะคะคาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะสามารถสรุปแนวทางและหวังให้สิกครอบคลุมทั้งผู้ลงทะเบียนเดิมแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งประชาชนแล้วก็ร้านค้าจากปัจจุบันเนี่ยนะคะประชาชนก็รับสิทธิ์ไปอยู่ที่ประมาณ12ล้าน6แสนคนแล้วก็ร้านค้าเนี่ยอยู่ที่170,000รายนะคะตอนนี้ก็ต้องมาหวังการกระตุ้น เศร,รษฐกิจจากภายในบ้านเราแล้วเพราะว่าจะไปภายนอกนั้นก็ค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโครโรนานั้นค่อนข้างจะขยายวงกว้างนะคะและในส่วนของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกสิกรไทยจำกัดนะคะคุณธิดาสิริศิีสมิตรรองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดก,การการลงทุนก็เปิดเผยถึงมุมมองของตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นนี้นะคะโดยในระยะสั้นเนี่ย บลจอกสิกรไทยประเมินว่าหุ้นไทยน่าจะยังคงมีความผ,ลผ,ลผลันผวนจากความกังวลเรื่องของผู้ลงทุนแล้วก็ข่าวที่เข้ามากระทบแต่ถ้าหากว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ภายใน2-3เดือนแต่ชนีตลาดในระดับ1,500จุดน่าจะสะท้อนความกังวลไประดับหนึ่งแล้วนะคะส่วนในระยะยาว การลงทุนในหุ้นไทยยังคงมีความน่าสนใจค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มที่จะพื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยคาดว่าเซ็นตอินเด็กในปีนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแตะที่ระดับ1,700จุดค่ะก็ต้องรอดูกันนะคะเพราะสิ่งที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจก็คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่ไม่ได้หยุดนักวิเคราะห์นะคะจากทางด้านของซ็น g r กร p บอกว่า ความกังวลไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีจํานวนผู้เสียชีวิตเท่าไหร่แต่ความกังวลก็คือจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้รวดเร็วมากแค่ไหนนี่คือสิ่งที่บรรดานักลงทุนแล้วก็รวมถึงคนทั่วไปนั้นกังวลกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่และประเทศในการควบคุมและรวมถึงประเทศต้นกําเนิดอ,อย่างจีนด้วยจะสามารถผลิตวัคซีนออกมาป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดได้รวดเร็วมากแค่ไหนคะ่ะ ส่วนหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของไวรัสโครโครโนาแบบเต็มๆก็คือหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสายการบินโรงแรมจต่างนะคะโดยเฉพาะหุ้นสายการบินอย่าง AAV นะคะบริษัทเอเชียแอร์เวช่นจำกัดมหาชนนะคะซึ่งทางด้านของผู้บริหารนั้นก็ออกมายอมรับนะคะว่า มันส่งผลกระทบให้จำนวนผู้โดยสารชาวจีนของ AAV ในช่วงไตรมาสหนึ่งของปีนี้2563ที่นับตั้งแต่มกราคมไปจนถึงมีนาคมเนี่ยนะคะลดลงไปกว่า3 0 0 0สนคนหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณ3 0มถึงสาของจํานวนผู้โดยสารชาวจีนทั้งหมดค่ะก็จะแบ่งออกเป็นผู้โดยสารแบบกรุปทัวร์นะคะของ AAV อันนี้จะอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0 0 0ถึง250,000คนหรือ ผู้โดยสารแบบเช่าเหมาลำหรือชาเตอร์ไฟเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ80,000คนแต่คาดว่าอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารรวมในไตรมาสหนึ่งของปี2,563นั้นก็จะเฉลี่ยนนะคะอยู่ที่80-90%เเพราะว่าล่าสุดนั้นยังไม่ได้มีการยกเลิกการจองแล้วก็อยู่ในช่วงของฤดูท่องเที่ยวนะคะ และก็เชื่อว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาได้อย่างรวดเร็วเพราะตอนนี้มีมาตรการในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดอย่างเด็ดขาดและเชื่อว่าในช่วงที่เหลือของไตรามาสท,ที่1ของปี2,563 นักท่องเที่ยวชาวจีนจะฟื้นตัวกลับมาได้และในส่วนของ a a v อเองเขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหานะคะก็คือด้วยการไปหาตลาดอื่นมาทดแทนเช่นอินเดียแล้วก็มีแผนเปิดเส้นทางบินไปประเทศญี่ปุ่นตอนใต้ก็คือเมืองปูโกกะที่จะเปิดทำการบินด้วยนะคะก็เรียกว่าได้รับผลกระทบกันไปแล้วก็ ก็มีการปรับตัวแล้วก็หาวิธีการในการที่จะรับมือกับการระบาดครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกไม่ใช่แค่สายการบินธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบหมดส่วนใหญ่บรรดาบริเกอร์ตอนนี้ก็จะให้หลีกเลี่ยงหุ้นในกลุ่มนี้แต่ถ้าหากว่ามองไปลึกจริงๆเนี่ย แทบจะทุกกลุ่มก็จะได้รับผลกระทบหมดนะคะเพราะวันแรกที่เกิดการแพนิคเมื่อวันจันทร์เนี่ยถูกเทขายทุกกลุ่มเลยบางกลุ่มก็ไม่เกี่ยวข้องแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันในทางอ้อมๆเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นทุกตัวก็ไม่สามารถไปต่อได้นะคะ มาดูในเรื่องของกลรตกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีรายงานข่าวจากสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะในการกล่าวโทษอดีตกรรมการผู้บริหารของบริษัท i n t e r f ร์ e e ส์เอเนอร์จีคอร์รัปชัจำกัดมหาชนหรือว่า i f เ e ฟกับพวกรวม4รายด้วยกันค่ะคนแรกนะคะก็คือนายสิทธิชัยพรทรัพย์พอ,อน,นันต์ โดยถูกกล่าวโทษขณะเกิดเหตุเป็นรองประธานกรรมการรองประธานกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็กรรมการผู้จัดการของไอเฟค,ค่ะคนที่2ก็คือนายธนวัฒน์จันรสุวรรณขณะเกิดเหตุเป็นกรรมการบริหารรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและก็เลขานุก,การของไ f เฟกสก็คือนางสมศรีชูกิจสมบูรณ์และ4ี่ก็คือนายอภิชาติวัฒนภูสิทธิ์สกุลนะคะกรณีร่วมกันกระทําการทุจริตต่อหน้าที เป็นเหตุให้ทาง i p e ฟ t ได้รับความเสียหายค่ะโดยบุคคลทั้ง4นะคะได้ร่วมกันทำให้ i p e ฟ t เข้าซื้อที่ดินและอาคารสำนักงานจำนวน7จาสำนักงาน7ชั้นเพื่อที่จะใช้เป็นสำนักงานแห่งใหม่นะคะในราคา60ล้านบาทจากนางสมศรีชูกิจสมบูรณ์ค่ะแต่อย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามจากการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยทำให้มีการเชื่อได้ว่า มีการจ่ายค่าซื้อที่ดีแล้วก็อาคารสำนักงาน7ชั้นเนี่ยที่แท้จริงเพียงแค่40บล้านบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันมีเงินทอนหรือส่วนต่างอยู่ที่40ล้านบาทได้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของนายสิทธิชัยแล้วก็นายอภิชาติพฤติกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นการสแสวงหาประโยชน์ที่ม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอนเองแล้วก็บุคคลอื่นค่ะเพราะฉะนั้นการกระทำของอดีตกรรมการแล้วก็ผู้บริหารไอเฟ็กทั้ง4รายเนี่ยเขาข่ายเป็นความผิดตามมาตรา30-7 มาตรา311มาตรา313และมาตรา315แห่งพรบรหลักทรัพย์พุทธศักราช2535นะคะประกอบมาตรา83และมาตรา86แห่งประมวลกฎหมายอาญาแล้วแต่กรณีโดยกรตรนะคะกล่าวโทษบุคคลทั้ง4รายต่อบอกปอ,อ,อสอค่ะเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะพร้อมกันนี้กรตอยังได้แจ้งการดำเนินคดีตามพรบรหลักทรัพย์ขั้งต้น ต่อสำนักงานป้องกันและปรับปรามการปลอกเงินหรือว่าปงปอง,งอนะคะซึ่งก็เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการปลอกเงินพุทธศักราช2542แล้วก็ที่แคบไขเพิ่มเติมโดยการกล่าวโทษของกรตเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้นนะคะภายใต้กระบวนการนี้การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใด เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอายการตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของปัจจัยใหญ่ๆที่กดดันทั่วโลกอย่างไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่แล้วที่ยังคงกดดันในระยะสั้นแล้วก็ระยะถัดไปนะคะวันนี้ระยะสั้นๆเรายังมีเรื่องของปัจจัยการเมืองที่ต้องติดตามกันด้วยนะคะก็คือกรณีที่สารรัฐธรรมนูญ จะมีมติว่าจะรับหรือไม่รับนะคะกรณีการเสียบบัตรแทนกันในช่วงลงมติรับร่างรับรองร่างพระราชบัญญัติหรือพรบงบประมาณรายจ่ายปี2563ค่ะซึ่งบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองประเทศไทยนะคะก็คาดว่าคำวินิจฉัยจะแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันก็คือ1 กรณีแรกหากสารไม่รับพิจารณาพรบงงบประมาณ2,563ก็จะส่งผลอาจก็จะมีการมีผลบังคับใช้แล้วก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและรวมถึงหุ้นที่เกี่ยวเนื่องอย่างหุ้นรับเหมาก่อสร้างวังสดุก่อสร้างด้วยนะคะแต่ถ้าหากสารวินิจฉัยว่ารับไว้พิจารณาก็มีการคาดหมายว่าจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเร็วสุดเนี่ย อย่างน้อย30 45วันหรืออย่างช้า2เดือนจากเดิมนะคะที่งบประมาณปี2,563เนี่ยก็ล่าช้ามาแล้วกว่า4เดือนนับตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมของปี2,562ค่ะ และหากคำตัดสินของศาลเห็นชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีนี้พรบองว่ประมาณปี2563ก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไปแต่ถ้าหากคำตัดสินของศาลไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็จะต้องแบ่งออกเป็น2 3แนวทางด้วยกันนะคะก็คือแนวทางแรก โมฆะทั้งฉบับซึ่งกรณีนี้ก็ยังถือว่าเป็นข้อถกเถียงว่าสภาเนี่ยมีการพิจารณากฎหมายนี้ไม่เสร็จภายใน105วันตามมาตรา143ให้ถือว่าสภาผู้แทนรัศฎรเห็นชอบกับร่างพรบงบประมาณปี2563เดิมที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 2. ให้เสียไปเฉพาะที่ลงมติซึ่งอาจจะมีอาจจะให้ลงมติใหม่ได้มบงมาตรานะคะกับแนวทางที่3ก็คือวินิจฉัยให้เสียไปเฉพาะหักคะแนนที่เสียบัตรแทนกัน ซึ่งผลโหวตเห็นชอบ253เสียงต่อ0เสียงในขณะที่งดออกเสียง196เสียงกรณีนี้จะส่งผลบวกในแง่ของพระง,งบประมาณปี2563จะมีผลบังคับใช้ ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่างบประมาณปี2,563วงเงิน3.2ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะจะมีงบลงทุนประมาณ6 0แสนล้านบาทซึ่งก็ล่าช้ามาเป็นระยะเวลากว่า4เดือนตามที่แจ้งไปแล้วนะคะและกรณีเสียบบัตรแทนการทำให้เกิดข้อกังวลว่าจะโมฆะทั้งฉบับหรือไม่เพราะความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญกฎหมายหลายคนมองว่าไม่น่าจะโมฆะทั้งฉบับ แต่ปัญหาก็คือว่าอาจจะมีความล่าช้าออกไปอีก2-3เดือนซึ่งตรงนี้จะไปกระทบต่อแผนการลงทุนแล้วก็การประมูลโครงการของรัฐบาลและรวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยก็จะไม่เป็นไปตามที่มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะคะ ส่วนมุมมองของบลอเอเซียพลัสนะคะปัญหางบประมาณปี2563หากล่าช้าเนี่ยต้องส่งผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวเนื่องอย่างรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างมากที่สุดเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับอน,นิสง์จากการลงทุนแล้วก็การประบุงโครงการของภาครัฐโดยตรงนะคะ ส่วนกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางอ้อมหากงบประมาณล่าชา้าจนมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศให้ชะลอตัวก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็กลุ่มหุ้นอื่นๆเกือบทั้งหมดก็คือต้องได้ไดรับผลกระทบแน่นอนหากเศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูนะคะวันนี้ว่าศาลจะพิจารณารับคำร้องไว้วินิจฉัยหรือไม่ซึ่งก็มีการประเมินกันเอาไว้นะคะเพราะว่ายิ่งงบประมาณล่าชา้าเท่าไหร่ก็จะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากเท่านั้นนะคะเช่นเดียวกับบรอดทีนิตี้ค่ะ ที่คาดว่าหากศาลร,รับเรื่องไว้พิจารณาน่าจะกดดันต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มรับเหมากลุ่มทําฐานรากกลุ่มวัสดุก่อสร้างและรวมถึงจะทําให้นักลงทุนเนี่ยวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้มากขึ้นจากเดิมที่ทุกคนคาดหวังว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐเป็นตัวนําเพราะตอนนี้เครื่องยนต์ตัวอื่นๆทั้งท่องเที่ยวและการส่งออกเนี่ยได้รับผลกระทบ จากปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนต้องให้น้ำหนักความสำคัญที่ต้องรอติดตามกันในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของปัจจัยการเมืองค่ะเอาละค่ะในปิดท้ายในเบรดแรกนี้ไปดูตัวเลขกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมา ก็ยังสามารถปรับตัวบวกฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้โดยดาวโจนส์ก็บวกไป187.05จุด S&P นะคะก็บวกไป32.61จุดและ Nasdaq บวกไป130.37จุดค่ะก็ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวขึ้นหลังจะปิดในดานลบติดต่อกัน5วันทําการนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าจีนมีความสามารถในการที่จะต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและจีนพร้อมที่จะร่วมมือ,อก,กับองค์การอนามัยโลกในการปกป้องความมั่นคงด้านสา,สา,า,า,นสาธารณสุขในภูมิภาคและก็ในระดับโลกนะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดปรับตัวบวกได้ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะฝรั่งเศสบวกไป 1.07%เยอรมันบวกไป0.90%แล้วก็ลอนดอนบวกไป0.93%ค่ะสินค้าพภกภัณฑ์ก็ฟื้นตัวนะคะสําหรับราคาน้ํามันเมื่อคืนนี้เวสเท็กซัสค่ะบวกไป34เซนต์ ปิดไปที่53เหรียญ48เซนส่วนเรน์บวกไป19เซนนะคะปิดไปที่59เหรียญ51เซนส่วนทองคำส่วนทางกับราคาน้ำมันนะคะลงไป7เหรียญ60เซนปิดไปที่ระดับ1,569เหรียญ80เซนต่อทรอยส์ออนค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะเราก็ยังคงกังวลอยู่เพราะฉะนั้น หุ้นไทยลงไป10.89จุดนะคะปิดไปที่ระดับ1,513.26จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย67,113ล้านบาทห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ค่ะ AOT การท่ากาศยานนะคะยังล่วงลงต่อเนื่อง75สตางปิดไปที่68บาท อันดับที่2แบมนะคะบริหารสินทรัพย์ลงไป75สตางค์งปิดที่26บาทอันดับที่3 GPSC ค่ะลงไป3บาท75สต้างคางปิดที่88บาท25สตางค์งอันดับที่4กราฟค่ะลงไป4บาท50ปิดที่190บาท50าสตางและอันดับที่5กับปตทค่ะเพิ่มขึ้นมาย5สตางค์งปิดไปที่43บาท75สต้างค์งสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันขายออกมา922ล้าน บโบรกเกอร์ขายออกมา2,262ล้านต่างชาติขายออกมา650ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้ยังเป็นผู้รับนะคะผู้ซื้อสุดที่อยู่ที่3,835ล้านบาทค่ะแต่รายย่อยก็เริ่มที่จะซื้อน้อยลงแล้วนะคะก็ต้องเร่ยงต้องรอติดตามสถานการณ์ว่า จะควบคุมกันได้เมื่อไหร่นะคะถึงจะถือว่าเป็นความชัดเจนเริ่มเห็นทิศทางความชัดเจนของตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะส่วนเอเชียเช้าว,วันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ยังเปิดผันผวนอยู่เพราะว่ามีหลายตลาดเนี่ยที่ปิดในช่วงเทศกาลตรุษจีนไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าหลายตลาดจะถ้าเปิดก่อนหน้านี้จะบวกได้แต่ถ้าปิดไปในช่วงเทศกาลตรุษจีนพอเปิดมาเช้าว,วันนี้ก็ยังคงรับปัจจัยลบเข้าไปก่อนอย่างตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะ เปิดตลาดมานี่ก็ร่วงลงไปถึง800กว่าจุดเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดก็รีบาวกลับขึ้นมาได้บ้างแล้วนะคะส่วนตลาดหุ้นจีนแล้วก็ไต้หวันยังปิดทําการเนื่องในเทศกาลตรุษจีนและโดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นเซินเจิ้นนะคะประกาศเลื่อนวันปิดทําการซื้อขายหุ้นวันแรกหลังช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน จากเติมที่ต้องเปิดการซื้อขายในวันที่31มกราคมนี้นะคะก็ปิดยาวไปจนถึง3กุมภาพันธ์2563เลยนะคะก็เรียกว่าหวังที่จะสกัดการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานั่นเองค่ะส่วนที่เปิดวันนี้ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวทั้งแดนบวกและก็แดนลบอย่างที่รายงานไปค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะล่าสุดก็เปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูตัวเลขกันนิดนึงค่ะ เราบวกคืนกลับเข้ามานะคะ13.63จุดค่ะตอนนี้อยู่ที่1,526.89จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย2,757ล้านบาทส่วนห้านดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงส่วนนี้ฟื้นตัวได้แทบจะทุกกลุ่มเลยนะคะอันดับที่1เป็น AOT การท่าอากาศยานบวกไป50สตางอยู่ที่68บาท50สตาง์ อันดับที่2ปตทค่ะบวกไป25สตางค์อยู่ที่44บาทอันดับที่3 GPSC นะคะบวกไป25สตางค์อยู่ที่88บาท50สตางค์อันดับที่4แบมค่ะบวกไป75สตางค์นะคะอยู่ที่26บาท75สาตางค์อันดับที่5ธนาคารกรุงเทพค่ะบวกไป1บาทอยู่ที่143บาทแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูที่ทางระยะสั้นสำหรับตลาดหุ้นไทยจะไปต่ออย่างไรคะ่ะ